สวัสดีครับสวัสดีชาวเซนนะครับกลับมาเจอผมดีเจเดย์นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เรามีศิลปินครับมาฝากซิงเกิลใหม่ให้แฟนชาวเซได้ฟังกันกับพี่ดังพันกรเองสวัสดีครับสวัสดีครับเดย์ครับสวัสดีแฟนชาวเซทุกคนนะครับดังครับผมครับผมเกียรติมากได้มาเจออีกแล้วครับนะครับกลับมาอีกหนึ่งครั้งหลังจากปล่อยซิงเกิลสนุกสนานน่ารักน่ารักมาให้แฟนๆได้ฟังกันครับผมก็วันนี้ก็กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่นะครับครับเป็นป๊อปร็อกนะครับจัดจ้านหน่อยก็คือชื่อเพลงแพ้ตั้งแต่บนเตียงเธอรักก็เท่ากับฉันมันก็ทรมานจริงตายเรียกได้ว่าจากก่อนเพลงก่อนหน้านี้นางสาวไทยและฝ่ายข้างขวาใช่ครับพลิกบทบาทมาเป็นเพลงนี้เรียกได้ว่าพลิกเลยคือมันเนื่องจากคอนเซ็ปต์มัน16 again คือเรา16ปีดังแล้วก็มองอีกด้านนึงมันคือตอนกลับไป16ใหม่วัยเราเป็นวัยที่16มันรวยอยากเลือกเพลงนี้แต่ที่เนี่ยทำนี่ก็จะนางก็จะได้เห็นนางทำอะไรที่มันแบบต่างที่เคยทำมาก่อนอย่างเพลงไม่อยู่ในสายตาเนี่ยก็จะเป็นอาร์ตไปเลยนะครับอย่างหน้าของไทยเนี่ยก็จะเป็นแนวป๊อปใสๆกิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาถึงเพลงนี้ก็จะกลับมาเรียนกลับเป็นป๊อปร็อกอยู่นะครับก็กลับมาเป็นดังในออริจินอลบ้างครับผมครับผมโอ้โหเป็นแบบว่าเศร้าแบบโดนๆเศร้าแบบโดนๆเนื้อหาแรงแรงนะครับจริงๆแล้วมันไม่แรงหรอกจริงๆคำว่าแพ้ตั้งแต่มันเตียวมาจากคำว่าแพ้ตั้งแต่หนุ่มครับนะครับก็คือยังไม่ทันเริ่มก็แพ้แล้วจริงๆแล้วมันเป็นการเล่นคำของนักเขียนเพลงนะครับก็เป็นเพลงของรักสามเศร้าครับเป็นเพลงของคนที่กำลังจะต้องสูญเสียคนที่เองรักไปให้กับคนสามครับนะครับก็เห็นความแพ้ๆอยู่ตรงหน้านั่นแหละแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่รอวันที่เขาหมดใจจากเราไปจริงๆแล้วก็ทิ้งเราไปแล้วคงนอนดิ้นจักหน่อยอยู่ตีตีอย่างเงี้ยหากบนเตียงมีคนที่สามมานอนอยู่ไม่รู้จะทำตัวเช่นไรเปรียบเทียบรักสามเศร้าเหมือนคนสามคนอยู่นอนอยู่บนเตียงเดียวกันนะครับครับคงจะอึดอัดน่าดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้เข้าไปชม MV ด้วยครับผมทั้งวีฟังอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่เห็นภาพเต็มๆครับผมนะครับ MV ก็ได้พี่ป้องณวัฒน์ได้น้องรถเมย์นะครับได้น้องกิฟซี่นะครับมาร่วมกันปะทะลีลากันไม่ธรรมดาแน่นอนเรียกว่ามันไม่ธรรมดาว่าชื่อเพลงดนตรีมันก็มาขนาดนี้แล้วครับผมนะครับ MV จะเบาได้ยังไงถูกต้องแล้วใช่ไหมชื่อก็ดังอยู่แล้วจะให้เบาได้ยังไงไม่มีคำว่าธรรมดาอยู่แล้วครับก็เลยอยากจะให้เข้าไปชมกันแล้วก็น่าจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นสำหรับเพลงแพ้ตั้งแต่บนเตียงแล้วก็เป็น MV ที่ดังตั้งใจทำมากครับก็ฝากไปด้วยกับตรงนี้โอ้โหอ่ะนี่คือบทพิสูจน์แล้วนะฮะสำหรับอัลบั้มนึงใช่ไหมฮะต้องบอกว่าเป็นอัลบั้มครับแล้วเต็มๆจะปล่อยให้ทุกคนได้ฟังกันประมาณก็จริงๆแล้วพรีออเดอร์อัลบั้มเนี่ยเราพรีออเดอร์กันไปแล้วครับสำหรับคนที่ตอนนี้อัลบั้มก็กำลังจะมาถึงมือดังแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าครับก็คนที่พรีออเดอร์ไปแล้วก็น่าจะได้รับอัลบั้มตัว Limited Edition ไปครับแต่ว่าสำหรับใครที่อยากได้อัลบั้มเต็มนะครับเดี๋ยวดังจะแจ้งวันวางแผนอีกทีนึงก็สามารถดาวน์โหลดได้ทางดาวน์โหลดอัลบั้มได้เป็นดาวน์โหลดแทนไม่ได้เป็นตัวแพ็กเกจิ้งนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ทาง iTunes Store ครับครับผมก็เข้ามาได้ดาวน์โหลดกันได้เลยนะฮะอีกไม่นานนี้แน่นอนไม่นานนี้มาแบบเต็มๆแต่ว่าวันนี้ฟังเพลงนี้กันไปก่อนนะครับผมสุดท้ายเดี๋ยวให้ฝากช่องทางกันติดตามการดาวน์โหลดครับผมครับก็ติดตามกันได้นะครับทาง Facebook/vivomusic นะครับหรือไม่ก็ใครที่ชอบเพลงนี้ก็หรือเพลงอื่นๆก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ทางดอกจัน24848นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับเดี๋ยวเราจะมีแพ้แต่บนเตียง Photo Battle Contest อ๋อมีการแจกเสื้อมีการแจกเสื้อพิเศษ Limited Edition เลยนะครับแต่ว่าซึ่งเราจะเริ่มต้นวันที่18นะครับถึงวันที่31ครับก็อยากให้ทุกคนถ่ายเซลฟี่ก็ได้หรือให้เพื่อนถ่ายให้ก็ได้แล้วแต่ความครีเอทของแต่ละคนเลยนะครับก็ Title คือแพ้ตั้งแต่บนเตียงให้คุณไปคิดกันดูว่าตามคอนเซ็ปต์ของคุณเลยในคำในความว่าแพ้แต่บนเตียงเนี่ยคุณอยากจะทำแบบไหนก็ทำแบบไหนแล้วก็คนที่ถูกใจได้ภาพถูกใจใน20คนนะก็จะได้รับเสื้อพิเศษผมว่าไปฟังเพลงนะไปดู MV นะแล้วเดี๋ยวจะได้แบบอะไรดีๆแล้วก็คิดเรื่องของการจะถ่ายบนเตียงแน่นอนจริงไม่ได้เป็นเรื่องยากคนอื่นทุกคนก็ถ่ายรูปเซลฟี่กันอยู่ทุกวันอยู่แล้วครับอันนี้มันอยู่ที่งานสร้างสรรค์ด้วยนะใครยิ่งทำตั้งใจทำเนาะก็จะเห็นถึงความตั้งใจนะครับคะแนนก็อยู่ตรงนั้นด้วยครับผมพี่ดังก็เป็นกรรมการตัดสินเองเลย20ท่านเท่านั้นนะฮะใครที่อยากได้เสื้อ Limited Edition ก็18ส่งกันให้เต็มที่เลยส่งมาสมมติก่อน18แล้วถือว่าเป็นโมฆะนะครับก็ให้ส่งรูปมาทางเมสเสจของ Vivo Music ครับผมนะครับแฟนเพจ
Facebook ครับผมได้เลยอ่ะไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ดังมากๆสุดท้ายเดี๋ยวให้ฝากเพลงนี้นะครับกับแฟนๆชาวซีกันแล้วกันก็เพลงนี้ขอมอบให้กับคนที่เคยหรือคนที่กำลังประสบเหตุการณ์นี้อยู่นะคือเหตุการณ์ที่โดนทิ้งไปนะฮะแบบที่มีมือที่3มาแย่งมาเขาเรียกว่าอะไรนะมารวบเอาคนรักของเราไปครับนะครับก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้นะครับอย่างที่บอกคือว่าจริงแล้วการที่เข้าไปจากเราไม่ได้หมายความว่าเราไม่ดีนะฮะบางทีเราอาจจะดีเขาจะซ้ำไปที่สำคัญเราอาจจะเขาอาจจะไม่ได้พูดคุยกับเราขนาดนั้นก็ได้เราอาจจะพูดคุยกับคนบางคนที่ดีกว่าเขาครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังใช้ตั้งแต่บนเตียงอยู่แล้วกันครับโอ้โหโอ้สุดยอดมากและนี่คือพี่ดังวันกองของเราเองขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรักก็เท่ากับฉันมันก็ทรมานที่ยังตายหากบนเตียงมีคนที่สามมานอนอยู่ไม่รู้จะทำตัวเช่นไรคำว่ารักที่ต้องแย่งกันใช้ชม